ันนี้นะคะพี่แป้ชมจะพาไปรับของฟรีทั้งหมด2ชิ้นในคลิปเดียวนะคะไม่ต้องแยกคลิปให้ยุ่งยากดูยาวๆไปเลยอันแรกก็จะเป็นวิทยุปีศาจที่ใส่บนหัวเราบอกเลยว่าโคตรเท่ต้องมีและจำกัดเวลาด้วยนะอย่างที่2ก็จะเป็นอย่างที่พี่แป้สปอยไว้นะคะจะเป็นหมวกโซดาปั่นแบบนี้บอกเลยว่ามันน่ารักมากๆเลยวิธีการทำไม่ยากมากนะคะเราไปดูวิธีการเล่นกันเลยเข้าแบบตามพี่แป้มาเลยพี่แป้จะทิ้งลิงก์ทั้ง2แบบไว้ใต้คลิปนี้นะคะอย่ากดข้ามคลิปนะไม่งั้นไม่เข้าใจไม่ได้ของเด้อเมื่อเราเข้ามาแล้วนะคะให้น้องเดินตามลูกศรไปได้เลยพี่แป้จะอธิบายให้ฟังนะคะว่าน้องต้องทำไงบ้างพอเราเข้ามาถึงให้เรากด E นะคะนี่จะเป็นแท่นชาร์จของเรานั่นเองจากนั้นให้น้องเดินตามลูกศรตามพี่แป้มาได้เลยค่ะเรานะคะจะต้องมาคุยกับเจคเพื่อทำการรับเควสนะคะน้องๆแนะนำว่าทุกครั้งเวลาเล่นอะไรเสร็จแล้วให้มาคุยกับเขาเพื่อเป็นการเปิดเควสนะคะจากนั้นให้น้องมาที่แท่นชาร์จตรงนี้นะคะเราจะต้องมาเก็บพลังงานตรงนี้นะคะน้องๆเห็นไหมว่าแถบข้างบนมันวิ่งเรานะคะจะเอาพลังงานไปแลกเป็นเงินเพื่อซื้อของที่เป็นสัตว์เลี้ยงของเรานั่นเองค่ะภารกิจของน้องๆจะต้องมีสัตว์เลี้ยงทั้งหมด5ตัวนะคะถึงจะผ่านเควสแต่มันไม่จบแค่นั้นเดี๋ยวดูตามพี่แป้งได้เลยอะเมื่อเราเก็บพลังงานเสร็จแล้วนะคะให้เรามาที่แท่นชาร์จของตัวเองแล้วก็อย่าลืมนะคะไปคุยกับเจคด้วยเพื่อเป็นการเปิดเควสนั่นเองค่ะนี่นะคะเมื่อเราคุยเสร็จแล้วเจคก็จะอธิบายให้เราฟังนะคะว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างนั่นเองนะคะดูตามไกด์ไลน์พี่แป้งได้เลยค่ะบอกเลยว่าไม่ยากเมื่อเรากลับมาที่แท่นชาร์จของตัวเองแล้วนะคะให้น้องกดค้างไว้พลังงานจะลดแล้วเราก็จะเปลี่ยนเป็นเงินแทนนะคะนี่นะคะมันก็จะเป็นเควสต่างๆที่เจคให้กับเรามานะคะน้องๆเดี๋ยวพี่แป้งจะค่อยๆอธิบายให้ฟังว่าน้องๆจะต้องทำยังไงบ้างเมื่อเรานะคะชาร์จจนได้เงิน250เหรียญแล้วเนี่ยให้น้องๆนะคะเดินมาตรงตู้ที่อยู่ตรงกลางตรงนี้นะคะเพื่อเป็นการคีบน้องสัตว์ให้เรานั่นเองเราจะต้องมีสัตว์เลี้ยงทั้งหมด5ตัวอย่างที่แป้งบอกไว้จำได้ไหมคะแล้วก็กด E แล้วก็คีบขึ้นมาเลยตอนนี้พี่แป้งได้มา1ตัวแล้วนะคะ1ตัวเนี่ยมันน่าจะประมาณ150มั้งน้องๆพี่แป้งไม่แน่ใจตัวที่2 300เหรียญนะคะน้องๆก็ต้องทำการฟาร์มแบบนี้นะคะคือเก็บพลังงานแล้วก็ไปชาร์จนะคะน้องๆเพื่อแลกเป็นเงินทำแบบนี้ไปจนกว่าตัวเองจะได้ครบทั้ง5ตัวนะหวังว่าน้องๆจะเข้าใจนะคะพอพี่แป้งอธิบายแล้วเรียบร้อยมาคุยกับเจคได้เลยนะทำการคุยบ่อยๆนะคะเพื่อเปิดเควสตอนแรกน้องๆยังจะไม่มีเควสนะคะที่บอกว่าเราจะต้องมีทั้งหมด5ตัวต้องมาคุยกับเขาเรื่อยๆจนกว่าเขาจะเปิดเควสนี้ให้เรานะคะน้องๆโอเคเราก็ทำการนะคะวิ่งอยู่อย่างงี้ๆไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะครบ5ตัวเดี๋ยวพี่แป้งจะตัดภาพตอน5ตัวให้น้องๆดูเลยว่าน้องๆจะต้องทำอะไรต่อตอนนี้พี่แป้งก็ได้ครบทั้ง5ตัวแล้วนะคะใช้เวลาค่อนข้างจะนานนิดนึงประมาณ15นาทีนะคะในการเล่นแบบนี้อ่ะเมื่อน้องๆได้ครบ5ตัวแล้วสิ่งที่น้องๆจะต้องไปทำต่อนั่นก็คือไอเทมหมวกนะคะซึ่งไอเทมจะเป็นรูปร่างลักษณะแบบนี้นั่นเองตอนนี้พี่แป้งได้2ตัวแล้วนะคะอีกตัวนึงจะอยู่ตรงรถนะคะข้างๆเจ๊กเลยเดี๋ยวพี่แป้งจะพาไปดูค่ะอันที่2จะอยู่ตรงนี้น้องๆจะต้องเก็บทั้งหมด6ตัวนะคะบอกเลยว่าไม่ยากแต่น้องๆจะต้องมี5ตัวก่อนนะเพราะเราจะต้องเปิดไปอีกแมปนึงนะคะเหมือนง่ายๆเหมือนแมปอื่นเลยตอนนี้พี่แป้งก็ได้แล้วนะคะเดี๋ยวพี่แป้งจะพาไปดูชิ้นต่อไปนะคะนี่นะคะอีกชิ้นนึงพี่แป้งบอกตอนแรกนะคะว่ามันอยู่ตรงรถตรงเจ๊กนะคะน้องๆแล้วตอนนี้พี่แป้งก็มี4ตัวแล้ว5ตัวแล้วน้องมาเปิดประตูตรงนี้นะคะที่เขียนว่าเลข5จากนั้นนะคะเดินตรงมาเรื่อยๆจะอยู่บนรถไอติมนั่นเองนี่อาจจะดูไม่ครบนะพี่แป้งเหมือนพี่แป้งขาดตรงไหนไปโอ้บนเวทีอันนึงเสร็จแล้วให้น้องมาคุยกับเจ๊นะคะเจ๊ก็จะบอกแมปของเรานะว่าให้น้องๆเปิดประตูที่5เมื่อมี5ตัวแล้วน้องๆจะได้วิทยุปีศาจแบบนี้เลยถ้าทำตามพี่แป้งบอกเลยว่าได้ของแน่นอนนะคะอย่า กดข้ามเท่านั้นฟังให้จบทุกคำพูดของพี่แป้งดื้ออ่ะเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเราได้ของจริงไหมไปดูกันเลยค่ะว้าวๆเราก็ได้ของชิ้นแรกมาแล้วนะคะเป็นวิทยุปีศาจที่แป้งเคยสปอยให้กับน้องๆไปรีบมาทำนะคะเพราะเขาจำกัดเวลาพี่แป้งให้ไม่เกิน1อาทิตย์ค่ะเล่นแบบที่2นะคะเข้าตามพี่แป้งมาเลยจะพาไปรับหมวกโซดาปั่นอันนี้ก็ไม่ยากนะคะง่ายเหมือนกันไปดูวิธีการเล่นกันเลยค่ะเมื่อน้องเข้ามาแล้วนะคะให้น้องเดินไปหอประชุมนะคะน้องจะต้องเล่นแบบผีดิบทั้งหมด4ด่านไม่ซ้ำกันนะคะฟังดีๆจากนั้นให้กดตรงนี้เป็นสีเขียวนะคะเราเรดี้พร้อมที่จะเล่นแล้วเลือกแบบที่มีคำว่าซอมบี้หรือผีดิบได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราจะเข้ามาเล่นกันนะคะน้องๆด้วยการที่ยิงซอมบี้ซึ่งบอกเลยว่ามันไม่ได้ยากนะคะน้องๆเราไม่ต้องเดินเลยนะคะเขาจะเป็นคนเดินให้เราน้องๆแค่บังคับให้มันยิงซอมบี้ก็พอแบบนี้เองคะแนนเนี่ยน้องๆติด1ใน3น้องๆก็จะได้พี่แป้งไม่แน่ใจเพราะพี่แป้งได้ที่1ทุกครั้งขออภัยด้วยนะคะคือติด1ใน3ก็ได้ของแล้วเหมือนกันนะแป้งไม่แน่ใจว่าเราแค่มาเล่นเราก็ได้แล้วมั้งนะลองเข้ามาเล่นดูก่อนนะคะอันที่2นะคะพี่แป้งก็กดเหมือนเดิมเลยค่ะต้องเล่นทั้งหมด4แมปไม่ซ้ํากันเกี่ยวกับด่านผีดิบน้องๆก็จะได้ของไปเลยวิธีการเล่นแบบที่2ก็เหมือนกันค่ะน้องๆไม่ต้องเดินนะคะมันจะเดินได้อัตโนมัติเรามีหน้าที่แค่ยิงซอมบี้เท่านั้นโอเคยิงไปเลยจ้ะปุ๊ง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 ปุ
มเหลือ3คนวะถึงทางออกแล้วค่ะแมปที่2ต่อไปเราจะไปแมปที่3กันค่ะแมปนี้ค่อนข้างที่จะนานเลยนะน้องๆพี่แป้งบอกเลยแมปลิฟต์เนี่ยมีบอสใหญ่ด้วยนะแต่มันก็ไม่ได้ยากนะคะน้องๆเราแค่เล่นไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเล่นจบก็พอนี่เราก็ยิงไปเรื่อยๆเลยจ้าจากนั้นเนี่ยจะเป็นบอสใหญ่นะคะอยู่ตอนสุดท้ายเลยแมปใช้เวลานานค่อนข้างนิดนึงประมาณ5นาทีนะคะแล้วตอนนี้สมมติว่าเราเล่นทั้งหมด4ด่านแล้วเรียบร้อยนะคะให้น้องๆเดินมาเช็คตรงนี้ได้เลยนะตรงกระดานแบบนี้มีติ๊กถูกทั้งหมด4ด่านก็แปลว่าน้องๆได้ของแล้วเรียบร้อยเท่านั้นเองเดี๋ยวพี่แป้งจะพาไปดูนะว่าพี่แป้งได้ของทั้ง2ชิ้นตามที่แป้งทำหรือยังโอเคได้เลยนะคะหมวกโซดาปั่นกับนี่เลยหัววิทยุปีศาจง่ายมากๆเลยท่านน้องดูคลิปนี้ของพี่แป้งไม่ต้องแยกคลิปเสียเวลาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ